สวัสดีครับผมนายอนุพงษ์อาบทองเลยทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับผมนายอนุพงษ์อาบทองนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะครับว่าแชร์เครื่องต่อเครื่องเป็นยังไงนะครับสมาชิกมีดังนี้ฮะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยครับแนะนำตัวฮะสวัสดีครับผมนายพงศิษฐ์สุขเสนเลขที่12ปวส299ครับครับแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ชื่ออะไรครับฝั่งนี้สวัสดีครับผมนายพลาเกตแก้วปวส299ครับอ๋อแต่ละคนเหมือนยังไม่ตื่นเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัดกล้องมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าอุปกรณ์ในการทำเชื่อมคอมแต่ละเครื่องนะฮะว่าใช้อะไรเชื่อมในการแชร์ข้อมูลกันนะครับ1นะครับนี่มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สายแลนครับสายแลนไหนจับสายแลนขึ้นมาดูหน่อยฮะสายแลนสายแลนอ๋อนี่ครับสายแลนนะครับใช้ไว้สำหรับเชื่อมต่อ2เครื่องนะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับในคอมพิวเตอร์นี้นะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เสียบสายแลนนะครับเรามาดูวิธีการแชร์ข้อมูลอีกเครื่องไปอีกเครื่องจะทำยังไงนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่อินเทอร์เน็ตนะครับคลิกขวานะครับ Open Network นะครับคลิกปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับให้กดตรงที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับ Change Adapter Option นะครับตัวนี้นะครับก็กดนะครับเพื่อปิดเน็ตนะครับหรือสายแลนนะครับ Wi-Fi นะครับอันนี้คลิกเปิดนะครับคลิกขวานะครับ property นะครับก็คลิกมา IPv4 นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนี่คือเครื่องนะครับที่เราจะตั้ง IP address นะครับตัวสุดท้ายนะครับตรงเห็นตรงเลข3มั้ยครับจะต้องไม่เหมือนกับอีกเครื่องนะครับเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับไม่งั้นมันจะซ้ำกันนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้มาคลิกตรงไหนนะคลิกตรงอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงตัวที่2นะครับแล้วมาตอนแรกนะครับมันจะเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเราให้มาเปิด All Network นะครับคลิกตึ๊บลงมานะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นตรง turn on ไหมครับเราต้องมาปิดให้มันเป็น turn off นะครับเพื่อจะทำการแชร์ข้อมูลได้นะครับก็กดเซฟไปนะครับไปนะครับเราก็จะมาลองแชร์ข้อมูลดูนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับแชร์ไฟล์นะครับปึ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงมานะครับแล้วก็เลือกอันสุดท้ายนะครับแล้วก็กด add ครับนี่นะครับให้มันเป็นตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วกดเซฟเอ้ยกดแชร์ครับนี่นะครับแล้วกดไฟล์ที่เราจะแชร์นะครับแล้วก็ดันออกไปนะครับปึ๊บนี่นะครับแล้วเราก็จะไปดูอีกเครื่องนะครับว่าไฟล์ที่เราแชร์ไปมันจะขึ้นอีกเครื่องไหมครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาดูว่าไฟล์ที่ฝั่งนู้นแชร์มานะครับมันจะเข้าเครื่องนี้ไหมนะครับก็มาดูหน้าจอครับก็กดตัวอะไรบ้างกดไอ้เนี้ยไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็กดตรง Rกด Windows R อ๋อครับกดปุ่ม Windows R นะครับแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วกดโอเคอย่าเพิ่งอันนี้นะครับเป็นรหัสของ IP address ของเครื่องนั้นใช่ไหมใช่อ๋อใช่ครับก็กดโอเคไปนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูครับก็จะมีรูปของอีกคนนึงก็จะมีเดสก์ท็อปนะครับที่มันแชร์มานะครับทุกอย่างมีหมดฮะนะครับคือไฟล์ที่ฝั่งนู้นแชร์มานะครับจะเป็นประมาณนี้ครับงั้นต่อกลับกับก็นะครับเราจะมาทำอีกเครื่องนึงนะครับระหว่างเครื่องที่ฝั่งนู้นแชร์มานะครับเราจะลองเอาฝั่งนี้แชร์กลับไปดูครับว่ามันจะขึ้นฝั่งนู้นหรือไม่ครับก็นี่นะครับคลิกตรงไฟล์นะครับแล้วก็คลิกนี่แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไอ้นี่แล้วก็คลิกแชร์นะครับแชร์ไฟล์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็ทำเหมือนฝั่งนู้นนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับทำเหมือนกันอันนี้แล้วก็กดอันนี้ครับก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็กด add นี่ครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นตัวกลางใช่ไหมตรงกลางครับอ๋อตรงกลางแล้วก็กดแชร์ครับปึ๊บอ๋อมาแล้วครับก็ขึ้นกดดันเหมือนเดิมเลยอันนี้คือไฟล์ที่จะแชร์อีกเครื่องนึงใช่ไหมครับใช่ครับต้องคลิกไฟล์ก่อนไหมครับไม่ต้องครับกดดันได้เลยอ๋อกดดันได้เลยใช่ไหมครับต้องกดดันครับปึ๊บอันนี้คือแชร์ไปอีกฝั่งนึงแล้วใช่ไหมครับ
แล้วอีกเครื่องนึงก็จะเราจะไปดูอีกฝั่งนึงนะครับว่าไฟล์ตัวนี้จะเข้าไปอีกคอมนึงไหมครับเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับว่าไฟล์ที่ฝั่งนู้นแชร์มานะครับจะเข้ามาไหมนะครับเราก็คลิกเช็คดูนะครับนี่คือ IP address ของฝั่งนู้นนะครับแล้วก็กดโอเคครับกดปุ่ม Windows R นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับแล้วคลิกมามันจะขึ้นไฟล์ตัวไหนครับไฟล์ user ใช่ไหมไฟล์ user นะครับกดเข้าไปนะครับก็ desktop นะครับ desktop เป็นฝั่งนู้นแชร์มานะครับนี่นะครับเป็นเทอม1เทอม2นะครับเป็นที่ฝั่งนู้นแชร์มาน่าจะเป็นเทอม1นะครับนี่คือไฟล์คือนี่คือประสบความสำเร็จนะครับในการแชร์มานะครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนจบเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือการแชร์ข้อมูลนะครับจากเครื่องอีกเครื่องนึงไปสู่เครื่องนึงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารข้อมูลนะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับเป็นอาจารย์ณราพรบัวนุชนะครับอาจารย์เปิ้ลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับก็คือขั้นตอนนะครับในการแชร์ข้อมูลนะครับพวกเรานะครับขอขอบคุณท่านผู้ดูทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามานะครับถ้ามีปัญหาอะไรหรือข้อติอะไรเชิญเม้นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ